สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีจอประจำเดือนสิงหาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่3ดาบเข้ามาอยู่ใบแรกเดือนนี้ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะ5ถ้วยยังเข้ามาอีกนะบางคนก็หงุดหงิดกวนใจนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักด้วยเป็นคนคิดเยอะคิดมากและพยายามที่จะหาเหตุผลตลอดเวลานะคะฉะนั้นในเรื่องของอารมณ์เนี่ยเรื่องของความใจร้อนเนี่ยอาจจะต้องไปปรับนิดนึงสําหรับคนที่เกิดปีจอนะเพราะอย่างที่ผลของไพ่ความรักดีๆนะคะหรือการช่วยเหลือเกิดขึ้นอยู่รวมถึงเห็นที่ผลของไพ่ความสามารถหรือความกระตือร้นเข้ามาสําหรับคนที่เกิดปีจออยู่นะคะซึ่งถือว่าเดือนนี้ยังไงก็ยังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสแต่ว่าเดือนนี้มันขึ้นด้วยไพ่ดาบมันก็เลยเป็นเดือนที่เรารู้สึกอาจจะมีปัญหาเหน็ดเหนื่อยนะคะหรือว่ามีเรื่องของปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเรื่องของแบบการทํางานก็ได้หรืออาจจะเป็นปัญหาที่เราต้องไปแก้ไขหรือปัญหาในเรื่องของความเชื่อมั่นนะของตัวเองนี่แหละทําให้เราเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสุขอะนะคะกับเรื่องของการใช้ชีวิตเท่าที่ควรนะฉันอาจจะเป็นเดือนที่ต้องมีสตินิดนึงนะคะแล้วก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับบุคคลรอบข้างนะคะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะจะทําให้นะคะในเรื่องของโอกาสต่างๆนะยังส่งผลดีโดยเฉพาะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้ชายยังเป็นตําแหน่งที่เข้ามาสร้างความสุขนะคะหรือยังเข้ามาให้การสนับสนุนสําหรับคนที่เกิดปีจอนะอาจจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงแหละนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการพูดคุยติดต่อธุรกิจการค้าการขายร่วมกันหรือเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็ยังส่งผลดีกับตำแหน่งนี้อยู่และตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือสัญญาข้อตกลงเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่าตำแหน่งนี้ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาสร้างโอกาสหรือยังเข้ามาแก้ไขปัญหาให้สำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะและตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะต้องทำให้เกิดความสว่างนะจะจึงโดดเนี่ยในเรื่องของความสําเร็จมากยิ่งขึ้นคือบางคนเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมบางส่วนบ้างอันนี้มองว่าไม่เสียหายเราก็พยายามทําให้เกิดความสดใสในตัวบ้านหรือตัวร้านหรือบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังปลูกบ้านนะคะอันนี้ก็มองว่ายังเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะในเรื่องของการปลูกนะหรือการสร้างบ้านไปเรื่อยๆก็ถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะในตำแหน่งนะของญาติพี่น้องนะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ห่างกันนะหรือว่าจะมีเรื่องของญาติพี่น้องที่อยู่ทางไกลนะคะหรือความสัมพันธ์อาจจะห่างๆกันบ้างแต่ถือว่าญาติพี่น้องยังเข้ามานะคะสนับสนุนนะหรือยังเข้ามาสร้างความสุขโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินเรื่องที่ดินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในตำแหน่งของญาติพี่น้องก็ได้ก็น่าที่จะเป็นเรื่องของข่าวดีนะในตำแหน่งหน้าของบริวารจะได้บริวารที่เก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงชะตานะหรือนำโชคกับเรื่องของการเงินมาให้นะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าจะได้เพื่อนร่วมงานเก่งนะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเข้ามานะทำให้เกิดความสำเร็จกับการทำงานหรือการเริ่มต้นกับเรื่องของธุรกิจที่เกิดขึ้นในตำแหน่งของเพื่อนนะคะก็อาจจะเข้ามาทำให้เกิดความคิดหรือเกิดไอเดียใหม่ๆด้วยนะซึ่งทำให้นะเกิดความราบรื่นและตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือคนที่เกิดปีจอต้องมองว่ากังวลเรื่องการเงินนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินหรืออาจจะมีเรื่องของการค้ำประกันเกิดขึ้นหรือถูกหลอกถูกโกงมาก่อนแล้วนะคะไพ่24พยากรณ์นะก็บอกว่าใจเย็นๆนะคะปัญหาต่างๆนี้ยังได้รับการแก้ไขอยู่หรือคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวนะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้สำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะการทำงานในช่วงเดือนนี้นะอิทธิพลของไพ่สีไม้นะเข้ามานะคะก็ถือว่าเรื่องของการทำงานยังไงก็ยังเกิดความมั่นคงอยู่คือบางคนเนี่ยอาจจะทำงานที่บ้านก็ได้หรืออาจจะมีธุรกิจขนาดย่อมหรือกำลังปรับปรุงในตำแหน่งของตัวบ้านให้เป็นร้านค้านะหรือคนที่ทำงานประจำนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานก็ยังเกิดความมั่นคงอยู่ถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนนะอาจจะมีความว้าวุ่นใจบ้างซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือช่วงเวลาอาจจะเกิดความล่าช้าหรือเป็นช่วงที่เราแบบกำลังฝึกฝนอบรมงานพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วอ่ะทุกอย่างจะเริ่มส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความสําเร็จหรือความมั่นคงกับเรื่องงานด้วยนะคะฉันมองว่ายังไงงานก็ยังเกิดโอกาสอยู่ส่วนเรื่องของการเงินนะคะ
ช่วงเดือนนี้นะมีอิทธิพลของไพ่ราชินีเหรียญถือว่าในเรื่องของพื้นฐานด้านการเงินของคนที่เกิดปีจอค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินดีๆหรือตำแหน่งของลูกค้าหรือตำแหน่งของบริวารหรือลูกเนี่ยนะอาจจะเข้ามาทำให้ธุรกิจการค้าการขายเนี่ยเกิดสภาพคล่องหรือเกิดรายได้ในตำแหน่งนี้นะคะเพียงแต่เดือนนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่ค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งยังต้องระวังอยู่ฉะนั้นเรื่องของการเงินถึงจะมีรายได้เยอะแต่ว่าเดือนนี้ต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายรวมถึงเรื่องของการค้ำประกันต่างๆให้หลีกเลี่ยงแล้วก็นะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความยังต้องระวังอยู่นะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะแบบจ่ายไปเยอะนะคะแต่เรื่องของการเงินการทองนะคะดีอยู่แล้วเราก็บริหารให้มันเกิดประโยชน์นะสิ่งไหนที่ไม่เกิดประโยชน์หรือว่าสิ่งไหนที่เป็นเรื่องของการลงทุนที่ล่อแหลมหรือมองว่ามันไม่ได้มีเรื่องของการเงินที่ชัดเจนอะไรก็ให้หลีกเลี่ยงละกันส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่าคนโสดเนี่ยขึ้นไพ่3ดาบกับ5ถ้วยนะเป็นไพ่ความรักเสียหายแต่เดือนนี้ยังมีชุดผลของไพ่ความรักดีๆเข้ามาขึ้นไหวหลายใบนะมองว่าคนโสดอาจจะเป็นคนที่อกหักหรือผิดหวังมาเยอะนะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวที่จะเสียใจหรือกลัวผิดหวังกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะแต่เดือนนี้ถือว่าเรื่องของความรักต่างๆน่าที่จะมีโอกาสสำหรับคนโสดคนโสดอย่าปิดกั้นตัวเองนะคืออย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการคบหาใครอย่าเอาความเสียใจในอดีตนะคะมาใช้กับคนปัจจุบันต้องยืนอยู่กับปัจจุบันต้องมีเหตุผลสลัดความทุกข์เก่าไปเริ่มต้นในเรื่องของความรักใหม่นะคะก็จะได้พบรักที่สดใสแล้วก็สดชื่นแน่นอนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะก็เป็นช่วงเดือนที่ต้องระวังอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ช่วงเวลาก็อาจจะไม่ตรงกันมาก่อนหรือว่าชีวิตคู่ชีวิตรักก็อยู่กันด้วยเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องลูกเท่านั้นเดือนนี้มันมีชุดบนของไพ่ที่เหมือนกับว่ามีความทุกข์ใจนะความรักมันเหมือนกับยังมีความรู้สึกว่าไม่ได้รักกันเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันอึดอัดใจอยากจะถามออกไปว่าจริงๆที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเรารักกันหรือเปล่าหรือเราอยู่ด้วยเหตุผลอะไรนะคะฉันอาจจะมีความรู้สึกสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าถามว่านะสามีหรือภรรยานี่ยังรักกันอยู่หรือเปล่ายังรักกันนะเพราะไพ่ความรักยังขึ้นแต่พอมีเชื้อผลไพ่เสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะหรือเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยที่จะเคลียร์ปัญหาใจกันเท่าที่ควรฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เหมาะสมที่สุดที่ต้องมาเคลียร์ใจกันให้ได้รับอย่างเท่าเทียมแล้วก็เริ่มต้นในเรื่องของชีวิตคู่ใหม่จะมีเรื่องของความรักหวานชื่นและก็สดใสมากขึ้นบางคู่เนี่ยปัญหาด้านการเงินนะคะเข้ามากระทบกระทั่งตลอดเวลาเรื่องบ้านนะคะเรื่องญาติพี่น้องน่าจะเข้ามาทำให้เรื่องของความรักนะคะก็กระทบกระทั่งกันอันนี้ต้องปรับกันให้มากหน่อยต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนในเรื่องของความทุกข์ให้เป็นเรื่องของความสุขนะคะแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันความรักก็จะยืนยาวนะคะก็ยังเห็นที่ผลของไพ่แบบงานมงคลนะคะหรือว่าโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตรักอยู่ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องระวังนะสามดาวคือหัวใจความดันระบบทางเดินหายใจนะคะห้าถ้วยนี่คือโรคคิดเยอะคิดมากโรคซึมเศร้าแล้วก็ยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบบริเวณทรวงอกถึงศีรษะด้วยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะคะอาจจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะหรือว่าเลือดจางนะเลือดข้นอย่างเงี้ยนะคะหรือการไหลเวียนของเลือดไม่ดีแหละมันก็เลยทำให้ช่วงบนเนี่ยนะคะเกิดในเรื่องของแบบอาการมึนศีรษะบ้างปวดศีรษะบ้างแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนนะคะรวมถึงนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบพักผ่อนไม่เพียงพอจะนอนทีนึงเนี่ยนอนใกล้สว่างนะคนที่เกิดปีจอต้องปรับในเรื่องของการพักผ่อนให้ดีนะคะการทำงานของตับหรือฮอร์โมนไม่ดีนะอันนี้จะต้องไปดูแลให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินต่างๆหรือการดื่มนะคะอาจจะต้องแบบทำให้เกิดสุขลักษณะด้วยจะทำให้การทำงานของตับหรือฮอร์โมนดีมากขึ้นคนที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องระวังการแท้งบุตรนะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีจออย่างเดียวที่ต้องไปดูแลนะคะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยญาติพี่น้องคู่ครองคนรักซึ่งต้องไปเตือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีจอวันอาทิตย์เดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ร้อนมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเกรงใจใครเลยชอบไปมีปัญหากับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นเดือนที่จะมีทิฏฐิหรืออีโก้ค่อนข้างสูงนะถ้าเกิดว่ามีปัญหากันก็ไม่เป็นไรนะยอมลาออกซะดีกว่านะดีกว่าที่จะก้มหัวให้ใครนี่เป็นศักดิ์ศรีที่แบบเสียหายนะคะฉะนั้นอาจจะต้องปรับในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะบางทีในเรื่องของปัญหามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ด้วยอารมณ์หรือทิฐิที่มันมีมากจนเกินไปเนี่ยมันเลย
สร้างในเรื่องของนะอุปสรรคให้กับตัวเองหรือความก้าวหน้านะคะในเรื่องของการทำงานก็จะไม่เติบโตนะฉะนั้นเดือนนี้ต้องลดทิฐิลงใช้หลักปานีประนอมอย่างเดียวเลยนะคะอย่าสร้างศัตรูส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เสียหายคือบางคนมีหนี้มีสินนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะถูกหลอกถูกโกงแหละหรือมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินฉะนั้นเรื่องของการเงินต่างๆนะไม่ควรนะคะที่จะเคลื่อนไหวเยอะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่เรามีการต่อเติมซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์อาจจะเข้ามาและสุขภาพร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะคะฉะนั้นต้องปรับกันให้เยอะหน่อยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีหัวใจความดันแล้วก็อาการปวดกระดูกอากาศอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะคนที่เกิดนะในช่วงวันจันทร์นะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่านะคะการทำงานหรือโอกาสในช่วงเดือนนี้นะคะส่งผลในด้านดีคือบางคนไม่ได้คิดว่าจะได้นะแต่ว่าผู้ใหญ่นะคะให้โอกาสแหละนะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะทำให้เกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทำงานหรือการเริ่มต้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังมาจากงานอยู่เพียงแต่เดือนนี้นะคะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดหน่อยต้องรัดเข็มขัดบ้างส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาเริ่มต้นในเรื่องของความรักส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ยังเป็นความรักที่เข้าใจกันถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะก็ยังปรับหรือเคลียร์ใจกันได้ค่ะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะถือว่าเป็นเดือนแห่งความราบรื่นโดยเฉพาะธุรกิจการงานต้องเน้นการบริการหรือว่าในเรื่องของการแบบเคลื่อนไหวกับเรื่องของธุรกิจการสื่อสารเรื่องของการเจรจาธุรกิจการค้าการขายหรือแม้แต่การเดินทางต่างๆนะก็ค่อนข้างเกิดโอกาสหรือเกิดสภาพคล่องนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือว่าการยกย้ายตำแหน่งนะคะแต่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาทำให้เกิดโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องแต่ให้ระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็เวลาไปงานสังสรรค์อะไรเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ยอมจบอ่ะมันจะทำให้ค่าใช้จ่ายรั่วไหลออกไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการถูกหลอกถูกโกงยังต้องรอบคอบอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยก็จะเข้ามามากกว่า1คนนะแต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวนะต้องใช้เวลาพูดคุยกันให้มากกว่านี้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันแต่ก็ให้ระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้นะคะถ้าเดือนนี้คนที่เกิดวันอังคารอยู่ในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยหรือถ้ามีความคิดที่จะตั้งครรภ์แต่เป็นคนตั้งครรภ์ยากยังอยู่ที่บนของไพ่ที่ต้องไปพบคุณหมอจะได้รับการแบบแนะนำนะคะกับเรื่องของการตั้งครรภ์นะโดยใช้หลักทางการแพทย์เข้ามาช่วยเหลือนะคะคนที่เกิดนะในช่วงวันพุธนี่ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะถ้าว่างานอยู่ให้ไปสมัครงานเลยจะมีข่าวดีหรือว่าคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวอาจจะนำข่าวกับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจมาให้คือบางคนเนี่ยอยากจะย้ายไปทำงานใกล้ๆคนรักนะคะนี่ก็ถือว่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดเด่นค่ะมีดวงที่จะพบรักที่ดีเรารักเขาเขารักเราและถ้ามีความคิดนะคะที่จะร่วมหุ้นลงทุนร่วมกันนะก็สามารถทำในเรื่องของธุรกิจร่วมกันได้คนที่มีคู่ก็เหมือนกันก็เป็นความรักที่หวานชื่นนะถ้าร่วมงานกันหรือทำธุรกิจด้วยกันก็เกิดโอกาสหรือเกิดกำไรสามีภรรยานะก็เป็นเดือนแห่งความสุขค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสมากๆโดยเฉพาะเดือนนี้จะได้รับโอกาสหรือได้รับการเริ่มต้นหรือได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางไปฝึกฝนอบรมงานนะคะซึ่งถือว่าจะประสบความสำเร็จมากๆเลยส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดเป็นเดือนที่มีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ก็เป็นความรักที่ยังเพิ่งส่งข้อความหากันน่ะเราก็ต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันให้มากกว่านี้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยหรือส่งข้อความหากันบ่อยๆหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถ้าทำงานด้านการเงินนะคะสินเชื่อนะคะหรือว่าขายของเก่าขายของมือสองนะคะหรือว่าทำงานนะคะที่แบบเปิดโรงรับจำนำอ่ะอันนี้มองว่าถูกโฉลกเป็นเรื่องของธุรกิจการงานนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำงานด้านนี้นะคะต้องระวังจะมีปัญหากับเรื่องงานเรื่องธุรกิจบางคนตกงานว่างงานหรือถูกบีบให้ออกจากงานหรือการทำงานณปัจจุบันก็ไม่ได้เกิดความก้าวหน้าเท่าที่ควรนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องรัดเข็มขัดเลยหลายๆเส้นนะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมีดวงนะที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงนะคะถ้าไม่วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะดวงนี่จะเป็นหนี้ยาวเลยนะ
คือเอาเงินไปใช้เขาแล้วยังใช้ไม่หมดเนี่ยยังเป็นหนี้บานตะไทเลยนะฉะนั้นยังต้องควบคุมนะคะเรื่องของการเงินแล้วไม่ควรเคลื่อนไหวค่ะถ้าถามว่าคนวันศุกร์ลงทุนได้ไหมควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการลงทุนด้านการเงินนะคะแล้วก็การค้ำประกันอย่าไปยุ่งเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความก็ต้องแบบรอบคอบส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันความรักจืดจางความรักนะคะมีปัญหาชีวิตคู่นะไม่รู้ว่าจะเดินไปด้วยกันได้หรือเปล่าโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินนี่แหละเป็นคู่ที่อยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าชีวิตมันลำบากกับการอยู่ร่วมกันนะไม่ได้มีเรื่องของการเงินหรือว่าชีวิตที่มั่นคงเท่าไหร่ฉะนั้นเรื่องของความรักเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องไปปรับกันนะคะแล้วก็ต้องแบบช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยามยากถ้าผ่านปัญหานี้ไปแล้วมองว่าจะเป็นความรักที่ดีนะคะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือปัญหาโรคประจำตัวรวมถึงนะคะการทำงานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นี่เด่นเรื่องงานนะคะธุรกิจการงานนะคะยังประสบความสำเร็จแล้วก็มีความมั่นคงด้วยคือคนที่ทำงานประจำอ่ะก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสที่ดีในช่วงนี้รวมถึงนะคะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีเรื่องของการลงทุนหรือการเปิดกิจการก็ได้ซึ่งถือว่าการทำงานก็เคลื่อนไหวดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นความรักที่ค่อนข้างสดใสนะคะรวมถึงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมงคลต่างๆด้วยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะเดือนนี้อาจจะมีชุดผลของไพ่3ดาบไพ่5ถ้วยไพ่8ถ้วยแล้วก็ไพ่5เหรียญก็คืออาจจะมีความทุกข์ทรมานเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเรื่องของการเงินนะซึ่งอาจจะต้องแบบระวังแล้วก็อย่าไปเครียดมากคือคนไหนถ้าไม่มีปัญหาด้านการเงินเดือนนี้ต้องระวังแล้วก็ไปใส่ใจเรื่องของความรักนะแต่ถ้าคนไหนมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยไม่มีใครรักเราเลยนะเราเป็นคนที่เสียสละมาตลอดนะคะแต่ทำไมถึงเวลาเราลำบากเราไม่มีใครมาช่วยมีนะคะถ้าเราลองมองดีๆคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวยังรักแล้วก็ยังให้โอกาสหรือการช่วยเหลืออยู่นะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความสามารถกับเรื่องของการช่วยเหลือเราด้านการเงินแต่เขาก็จะเข้ามาให้โอกาสต่างๆกับคนที่เกิดปีจอนะคะแล้วก็ยังเข้ามาให้ความรักนะคะหรือสนับสนุนอยู่นะฉะนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าเอาแต่ทิฐินะคะหรืออย่าเอาแต่ปัญหาของคนอื่นมาสมใจเดือนนี้นะคะมันมีที่ผลงให้ที่คนที่เกิดปีจออาจจะเคยผ่านในเรื่องของปัญหามามากถ้าเราใช้ประโยชน์น่ะกับเรื่องของการที่เราเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการล้มลุกคลุกคลานนะหรือมีปัญหาในเรื่องของความผิดหวังเสียใจนะคะมามากนะคะแล้วไปช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาเช่นเดียวกันน่ะมันจะเกิดประโยชน์กับคนที่เกิดปีจอนะฉะนั้นนะคะถือว่าเดือนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าจะมีความกังวลใจก็เป็นความทุกข์เล็กๆนะคะแล้วก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแน่นอนค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้แล้วเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพฤหัสบดีวันพุธวันเสาร์วันจันทร์แล้วก็วันอังคารส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันศุกร์และก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงศุกร์นะคะจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์นะก็บอกว่างานอาจจะมีปัญหาแหละเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันนะหรือถูกขัดแข้งขัดขาบ้างแต่ถือว่าเดือนนี้ยังไงก็เกิดโอกาสถ้าเรามองดีๆนะคะไพ่แสงศุกร์ก็อาจจะว่าอย่าหยุดนะที่จะเคลื่อนไหวเรื่องการทำงานนะคะแล้วก็นะคะพยายามนะคะรับโอกาสที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการทำงานแล้วทำอย่างเต็มที่นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็อย่าหยุดฝันน่ะแล้วก็อย่าหมดไฟอ่ะหรือหมดพลังกับเรื่องงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไพ่แสงศุกร์บอกว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายกับเรื่องของการแบบดูแลสุขภาพบ้างหรือดูแลคนในครอบครัวนะหรือดูแลลูกบ้างแต่ถือว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรถ้ามีปัญหาการเงินนะคะก็ยังมีคนเข้ามาช่วยอยู่นะมันจะเป็นลักษณะของการเงินที่อาจจะถูกควบคุมบ้างแต่ถือว่าคนที่เข้ามาดูแลเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเป็นคนที่หวังดีกับคนที่เกิดปีจอหรือถ้าคนที่เกิดปีจอเนี่ยยังรู้สึกว่ายังหาในเรื่องของคนให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ไม่ได้อาจจะเป็นคุณสุภาพสตรีหรือเปล่าหรือเป็นคุณแม่นะซึ่งยังเข้ามานะให้การช่วยเหลือสำหรับคนที่เกิดปีจออยู่ส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกคนโสดนะคะมีคนเข้ามาแอบรักแอบชอบแต่ยังไม่ใช่ความรักที่ชัดเจนนะคะคือ
ถ้าเราจะถามว่าคนที่เข้ามาพัวพันกับเรื่องของความรักเนี่ยเขารักเราจริงๆไหมยังไม่ใช่นะมันเป็นสถานการณ์มากกว่าที่ทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นความรักฉะนั้นการที่มีคนเข้ามาให้ความสนใจนะคะเราก็จะเย็นๆแล้วพัฒนากันไปก่อนรวมถึงคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนที่แอบชอบอยู่แล้วแหละนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยถ้าในกรณีของคนที่เป็นโสดอยู่เนี่ยแล้วเรามีคนในใจอยู่แล้วเราอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราอาจจะต้องแบบพยายามนะคะที่จะนะคะพัฒนาในเรื่องของความรักทำให้เกิดความลงตัวหรือเกิดโอกาสกับตัวเองด้วยแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันบางเรื่องต้องแบบฟังหูไว้หูบ้างนะหรือปิดหูปิดตาบ้างนะหรือบางเรื่องเนี่ยนะคะจะไม่ใส่ใจคนในครอบครัวเลยหรือไม่ใส่ใจคนรักเลยก็ไม่ได้นะคะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลกันในเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้ามีปัญหาเราก็ต้องไปใส่ใจกันวันๆอย่าเอาแต่จับผิดอย่างเดียวอ่ะนะฉะนั้นต้องใส่ใจกันให้มากนะคะแล้วก็พูดคุยกันให้เยอะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ดูเหมือนจะสอดคล้องกันนะก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวใจความดันนะคะแล้วก็เรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือการปวดกระดูกต้นคออ่ะนะคะอาจจะเข้ามานะคะคอเคล็ดเนี่ยนะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ